าบอกว่าศรีลังกาเจอวิกฤตเศรษฐกิจหนักเลยนะคะพลังงานหมดประเทศค่ะล่าสุดประชาชนก็ต้องใช้ฟืนมาเป็นเชื้อเพลิงประกอบอาหารอีกครั้งชาวศรีลังกาจำนวนมากเริ่มหันกลับมาใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงมาประกอบอาหารอีกครั้งนะคะท่ามกลางสภาวะขาดแคลนน้ำมันแล้วก็เชื้อเพลิงเพราะว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศล่มละลายจนไม่มีเงินชำระค่าน้ำมันค่ะร้านอาหารจำนวนมากก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยก็ผลที่ตามมาทำให้มีมลพิษทางอากาศแต่ก็ต้องจำใจต้องใช้นะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช้แล้วเนี่ยต้องปิดกิจการเลยนะแน่นอนว่าเมื่อคนจำนวนมากหันมาใช้ฟืนในการประกอบอาหารมากขึ้นก็ทำให้ราคาของฟืนเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นขนาดเดียวกันคุณผู้ชมมีรายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่ามีผู้คนเสียชีวิตจากการถูกสัตว์มีพิษกัดเพราะว่าหลายครัวเรือนเขาไม่มีเงินไปซื้อฟืนเขาก็ต้องเข้าป่าไปหากันเองอะค่ะที่สุดแล้วก็ถูกสัตว์มีพิษกัดนอกจากนี้ไม้ฟืนนะคะนอกจากไม้ฟืนก็ยังมีถ่านจากกะลามะพร้าวก็ขายดีขึ้นเช่นกันพอเมื่อไปเทียบกับการใช้ก๊าซแล้วประหยัดกว่ากันถึง 60% นะคะส่วนใครที่พอจะมีทุนทรัพย์เนี่ยก็จะหันไปใช้เตาลดควันหรือว่าเป็นเตาที่ลดเขม่าแทนนั่นเองนะคะไทยว่าหนักแล้วนะครับศรีลังกานี่หนักกว่ายังไงเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่รับผลกระทบในช่วงนี้